นี่เป็นภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับตรงชั้น3ของแฟลตดินแดงแฟลต1ครับภาพนี้เป็นภาพที่สำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์สามารถบันทึกไว้ได้เหตุการณ์เกิดประมาณช่วงเที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาที่ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่ที่แยกดินแดงนะครับซึ่งปกติก็มีการรวมตัวกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วโดยหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาตรวจสอบแต่เพลิงได้สงบลงหลังจากเกิดเหตุประมาณ30นาทีแล้วก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จึงมาระบายความที่สะสมอยู่ในบริเวณนี้นะครับขณะเดียวกันผู้ชุมนุมบางส่วนก็ขึ้นไปตรวจสอบบริเวณห้องพักแต่ก็ไม่พบผู้ก่อเหตุเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนครับก็คือเจ้าของห้องพักที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีก1คนจากการสำลักควันแล้วก็อาการหอบกำเริบเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ครับชาวบ้านที่อยู่ในแฟลตแถวนั้นเขาเล่าแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นมีการคว้างปาสิ่งของออกมาจากห้องพักห้องหนึ่งบ่อยครั้งแล้วก็มีท่าทีไม่เห็นด้วยกับการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยคว้างปาสิ่งของลงมาในขณะที่มีการชุมนุมแต่วันนี้เกิดมาติดอยู่บนชั้น3แล้วก็เกิดไฟไม่ขึ้นสำหรับสาเหตุที่แน่ชัดตอนนี้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรแต่ชาวบ้านเขาเล่าแบบนี้ว่าคนที่ปาลงมาบ่อยแล้วก็อาจจะไม่เห็นด้วยไม่ชอบกลุ่มผู้ชุมนุมเท่าไหร่นะเผอิญว่าเมื่อคืนนี้ปาแล้วมันไม่พ้นนะฮะรั้วรอบขอบชิดตกค้างอยู่ที่ชั้น3แล้วก็เกิดเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามต้องมาดูที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่ากันแบบนี้มันอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุป